เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาดูไปพร้อมกันนะครับว่ากล้องของ iPhone 14 Pro Max มีการอัปเกรดขึ้นมาขนาดไหนนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันเลยครับiPhone 14 Pro Max นะครับมีการอัปเกรดความสามารถเข้ามาใหม่จากรุ่นก่อนหน้าที่เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับตัวนี้นะครับทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยได้มากมายขึ้นประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายมากขึ้นด้วยครับวันนี้เรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่า iPhone 14 Pro Max ความสามารถของกล้องเขาครับอัปเกรดมาแล้วดีขึ้นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสเปคกล้องหลักของแต่ละตัวกันก่อนนะครับ iPhone 14 Pro Max นะครับมีกล้องหลัก3ตัวเหมือนกับ iPhone 13 Pro Max เลยนะครับซึ่งความละเอียดของกล้องหลักครับเขาเพิ่มเข้ามาถึง4เท่าเลยครับอยู่ที่48ล้านพิกเซลครับสำหรับกล้องเฮลิโฟโต้นะครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับสามารถถ่ายในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้น2เท่าและตัวสุดท้ายนะครับก็คือกล้องอัลตราไวด์ครับที่ Apple นะครับได้อ้างอิงบนหน้าเว็บไซต์ครับว่าสามารถถ่ายภาพมาโครได้คมชัดแล้วก็สว่างมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กล้องหลักก่อนนะครับของ iPhone 14 Pro Max ครับว่ามีความสามารถมีการอัปเกรดมามากน้อยขนาดไหนสำหรับกล้องหลักของ iPhone 14 Pro Max นะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นการอัปเกรดแบบเข้ามาใหม่หมดเลยนะครับมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบใหม่ครับที่เรียกว่าเซ็นเซอร์ Quad Pixel นั่นเองนะครับมีขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่ขึ้น 65% เมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max เปรียบเทียบการทำงานของ Quad Pixel ให้เห็นภาพได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือ iPhone 14 Pro Max ครับเขาจะมีดวงตาที่เก็บรายละเอียดของภาพเนี่ยได้มากถึง4ดวงตาครับเมื่อเราคิดภาพตามง่ายๆนะครับการที่มี4ดวงตาตัวนี้เนี่ยจะทำให้เก็บรายละเอียดของภาพแล้วก็แสงได้มากขึ้นถึง4เท่าครับแล้วรายละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆตรงนี้เนี่ยจะนำมาใช้ประมวลผลในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับเหมือนกับว่าเรามีคลังข้อมูลเยอะเราก็จะสามารถเก็บรายละเอียดของรูปภาพได้เยอะนั่นเองและ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะครับยังมีการอัปเกรดเข้ามาใหม่ครับรองรับการถ่ายภาพ Pro RAW อยู่ที่ขนาด48ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ทำให้เวลาเราซูมภาพหรือว่าครอปภาพนะครับจะยังเก็บรายละเอียดได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงครับการแต่งสีการดึงรายละเอียดของภาพนะครับในกระบวนการตกแต่งของรูปภาพนะครับจะทำให้สามารถดึงเฉดสีได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นการเปรียบเทียบให้ทุกคนดูไปพร้อมกันนะครับว่าการดึงรายละเอียดภาพจากไฟล์ Polaroid 48ล้านพิกเซลแล้วก็ไฟล์ภาพปกติเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับอันนี้ฝากโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่ากล้องหลักของ iPhone 14 Pro Max จะถ่ายได้ที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับไม่ใช่48ล้านพิกเซลนะสำหรับไฟล์รายละเอียด48ล้านพิกเซลจะใช้ได้เฉพาะการที่เราถ่ายไฟล์ Polaroid เท่านั้นนะครับขยับมาที่กล้องเทเลโฟโต้กันบ้างนะครับกล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 14 Pro Max มีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับสามารถซูมออปติคอลได้3เท่าครับซึ่งปกติแล้วนะครับกล้องเทเลโฟโต้หรือว่าเลนส์เทเลโฟโต้ตัวนี้นะครับเราจะใช้ถ่ายภาพแบบพอร์เทรตหรือว่าถ่ายภาพแบบบุคคลนะครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max นะครับมีการเพิ่มระยะการซูมเข้ามาอีก1ระยะนะครับนั่นก็คือการซูมแบบ 2x ครับโดยการซูมแบบ 2x นี้นะครับจะเป็นการใช้ระบบเซ็นเซอร์แบบ Quad Pixel ครับในการครอประยะการซูมเพิ่มเข้ามาจากกล้องหลักนะครับตรงนี้สามารถทำให้ iPhone 14 Pro Max ครับมีระยะการซูมที่ยืดหยุ่นมากขึ้นครับจาก iPhone 13 Pro Max ได้ถึง4ตัวเลือกเลยครับนั่นก็คือ 0.5x 1x 2x แล้วก็ 3x นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าแต่ละระยะเนี่ยภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงครับและกล้องตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือกล้องอัลตราไวด์ครับกล้องอัลตราไวด์ของ iPhone 14 Pro Max นะครับมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับซึ่งครั้งนี้ครับ Apple เขาเน้นการอัปเกรดเข้ามานะครับในเรื่องของการถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูภาพในสภาวะแสงน้อยนะครับเดี๋ยวผมขอพาทุกคนมาดูนะครับรูปมาโครที่ถ่ายด้วยกล้องอัลตราไวด์ของ iPhone 14 Pro Max กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรและในครั้งนี้นะครับสำหรับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ครับ Apple เขาเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพที่สภาวะแสงน้อยนะครับโดยสามารถถ่ายได้ดีขึ้นในสภาวะแสงน้อยถึง3เท่านะครับสำหรับกล้องอัลตราไวด์และก็ถ่ายได้ดีขึ้น2เท่าครับในสภาวะแสงน้อยนะครับบนกล้องหลักและก็กล้องเทเลโฟโต้ครับ
ึ่งอย่างที่ได้บอกไปครับขนาดเลนส์ของ iPhone 14 Pro Max นะครับมีขนาดเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับ iPhone 13 Pro Max ครับถึง 65% เลยทีเดียวนะครับแต่หากเราลองสังเกตดูนะครับเวลาเราวาง iPhone 14 Pro Max ลงบนพื้นโต๊ะนะครับหรือว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยตัวเครื่องครับจะไม่ได้ระนาบไปกับพื้นที่นะครับจะมีความกระดกลงเนื่องจากความหนาของตัวเลนส์นั่นเองหากเราไม่ได้ระมัดระวังครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเครื่องเกิดรอยขีดข่วนบนหน้าเลนส์ได้นะครับตรงนี้ก็แนะนำให้หาเคสมาใส่เพื่อปกป้อง iPhone 14 Pro Max ของเรานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมมีเคสดีๆจาก VGAS มาแนะนำนะครับตัวแรกเลยก็คือเคสใสแบบเรียบหรูครับเคสตัวนี้นะครับเข้ากันได้ดีกับสีของตัวเครื่องเลยครับสามารถโชว์ด้านหลังของเครื่องได้เต็มที่พร้อมกับรองรับ MagSafe อีกด้วยตัวถัดมาครับคือเคสกันกระแทกครับตัวนี้สามารถเพิ่มความมั่นใจปกป้องการใช้งานได้ในทุกกิจกรรมนะครับมีหลากหลายสีให้เลือกครับซึ่งเคสทั้งคู่นะครับตอบโจทย์การป้องกันตัวเครื่องครับในเรื่องของความหนาเลนส์กล้องของ iPhone 14 Pro Maxเพราะว่าส่วนของเลนส์กล้องนั้นตัวเคสครอบคลุมขนาดความหนาอย่างพอดีเลยเมื่อใส่เคสแล้วนะครับได้ทั้งความสวยงามความมั่นคงของตัวเครื่องเพิ่มมากขึ้นมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้ครับเพราะว่า VGAS นะครับเขาเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จะจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ต่างประเทศมากมายเลยทีเดียวนะครับสินค้ามีคุณภาพมีการรับประกันด้วยครับมองหาอุปกรณ์เสริมแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมองหา Plus by VGAS นะครับสามารถสั่งซื้อได้หลากหลายช่องทางการจัดจำหน่ายเลยและวันนี้นะครับเรามีโค้ดส่วนลดพิเศษสำหรับแจกให้กับผู้ชมในคลิปนี้ด้วยนะครับสามารถดูได้ที่ description ด้านล่างเลยครับผมสลับมาที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับกล้องหน้าของ iPhone 14 Pro Max นะครับใช้กล้องหน้าแบบ True Depth ครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลครับมีออโต้โฟกัสเข้ามาใหม่ด้วยนะครับออโต้โฟกัสตัวนี้นะครับสามารถโฟกัสใบหน้าบุคคลได้หลายหน้าพร้อมๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีรูรับแสงที่กว้างขึ้นครับรวมถึงครับสามารถถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้ดีขึ้น2เท่าประสิทธิภาพในการรวมแสงดีขึ้น 38% นะครับอันนี้อ้างอิงจากบนหน้าเว็บไซต์ของ Apple นะครับสามารถทำให้เราถ่ายภาพเซลฟี่ที่มีความละเอียดมากขึ้นครับ Noise ลดลงทั้งการถ่ายภาพแล้วก็การถ่ายวิดีโอเลยและนอกเหนือจากการอัปเกรดกล้องหลักนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับยังมีฟีเจอร์ที่อัปเกรดเข้ามาสำหรับ iPhone 14 Pro Max ที่ iPhone 13 Pro Max ไม่มีด้วยครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือ Photonic Engine ครับฟีเจอร์ใหม่นะครับกระบวนการถ่ายภาพที่ Apple เรียกว่า Photonic Engine ครับเป็นการนำกระบวนการ Deep Fusion ครับมาใช้ก่อนที่จะรวมรายละเอียดของภาพสำหรับ Deep Fusion นะครับสำหรับใครที่งงๆนะครับเขาคือการรวมพิกเซลที่ดีที่สุดในหลายค่าแสงรวมเป็น1ภาพนะครับซึ่ง Photonic Engine ครับนำเอากระบวนการตรงนี้นะครับมาประมวลผลก่อนที่จะบีบอัดไฟล์ภาพตรงนี้ทำให้สามารถรักษาข้อมูลนะครับเอาไว้ได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดสีสันได้สว่างสดใสแล้วก็สมจริงมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับก็คือ Fat True Tone ที่อัปเกรดเข้ามาใหม่ครับนั่นก็คือ Fat True Tone ที่ปรับตามสภาวะนะครับโดยจะปรับตามรูปแบบความเข้มของ LED ทั้ง9ดวงนะครับตามทางยาวโฟกัสของรูปภาพฟังแล้วอาจจะงงๆครับแต่อธิบายให้เห็นภาพนะครับนั่นก็คือแฟลชแบบใหม่นี้นะครับจะทำให้แสงบนตัวแบบครับดูสวยงามลงตัวมีแสงที่นวลขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแฟลชทูโทนรุ่นก่อนหน้าครับและ iPhone 14 Pro Max นะครับมีการอัปเกรดโหมดภาพยนตร์นะครับสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 4K HDR 30เฟรมแล้วนะครับในขณะที่ iPhone 13 Pro Max ครับทำได้ที่ความละเอียด 1080p 30 เฟรมนั่นเองครับและหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่สุดเจ๋งนะฮะและขาดไปไม่ได้เลยครับสำหรับ iPhone 14 Series นะครับนั่นก็คือ Action Mode ครับเป็นฟีเจอร์นะครับที่เรียกได้ว่ามีความนิ่งนะครับเสมือนกับว่าเราใช้อุปกรณ์ป้องกันการสั่นไหวควบคู่ไปขณะที่เราถ่ายวิดีโอได้เลยครับสรุปแล้วนะครับกล้องของ iPhone 14 Pro Max ครับมีการอัปเกรดขึ้นมาจาก iPhone 13 Pro Max นะครับในเรื่องของกล้องหลักนะครับที่เราจะเห็นได้ของความละเอียดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาถึง4เท่าเลยทีเดียวรวมถึงการถ่ายในสภาวะแสงน้อยที่ถ่ายได้ดีขึ้นทั้ง3เลนส์3กล้องตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ครับที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Action Mode ครับฟีเจอร์การถ่ายโหมดภาพยนตร์ที่มีความละเอียดมากขึ้นครับรวมถึง Photonic Engine ที่ทำให้รายละเอียดสีสันของรูปภาพเราดีขึ้นนั่นเองนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามช่อง iMod Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ